เคสที่มีปัญหาฟันเคลื่อนหนักๆส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยางซีเชนยางมันจะเกาะกันทั้งหมดพอไปเกี่ยวปุ๊บยางมันจะพยายามคืนตัวคืนรูปมันก็ดึงฟันที่ติดตะเกียบที่เกี่ยวยางมาด้วยฟันก็เลยออกมาเป็นแผลชื่อประภัสตะเถียงวงการครับก็เป็นหนึ่งในทีมแอดมินของเพจมือปราบหมอฟันเถื่อนเห็นว่าใน Facebook เนี่ยมันมีกลุ่มการจัดสรรแฟชั่นค่อนข้างมากตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อรับแจ้งเบาะแสแล้วก็สื่อสารเตือนภัยไปกับประชาชนด้วยครับก็เป็นช่องทางในการสื่อสารมากกว่าพยายามเลือกเจ้าที่มีผู้ติดตามเยอะมีคนไลค์เพจเขาเยอะที่เด่นๆก็จะเป็น Carefully Retainer หรือชื่อรุ้งอะไรเนี่ยครับที่เคยออกข่าวว่าทำให้กับดาราเคสแรกที่ทำให้ผมลงไปจัดจริงกับสคบเนี่ยจะยังเปิดเว็บไซต์อยู่ด้วยซ้ำปรากฏว่าทางศาลตัดสินแบบโทษเบามากคือโทษค่อนข้างน้อยกว่าต้นทุนที่เขาคิดด้วยซ้ำอ่ะถ้าจัดฟันแฟชั่นขายรั่วจัดฟันแฟชั่นตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดก็ปรับ 500,000 บาทอะไรเงี้ยครับนี่คือโทษสูงสุดมันคุ้มเนาะอย่างชีฟูลี่เองผมเคยไปประมาณการรายได้เข้ามาปีนึงรายได้น่าจะเป็น10กว่าล้านนะครับมันจะมีตำแหน่งที่แจ้งเข้ามาบ่อยๆจะเป็นแบบแถวปริมณฑลสำโรงตลาดอินดี้ดาวคะนองอะไรเงี้ยที่แจ้งเข้ามาซ้ำๆอยู่เรื่อยๆที่ไปจับเนี่ยเป็นแหล่งให้บริการรอบแรกเนี่ยหน้าร้านเขาตั้งโชว์เด่นๆเลยนะครับว่าเนี่ยคือจัดฟันแฟชั่นมีให้เลือกแบบแต่รอบที่2แต่หน้าร้านเขาจะเปลี่ยนละเป็นแบบทำเล็บบิ๊กอายแต่หลังร้านก็ยังให้บริการอย่างนี้อยู่ถามว่าได้มาตรฐานไหมโปรเซสที่ไปรับบริการที่ร้านมันไม่ได้มาตรฐานแน่นอนอยู่แล้วเรื่องการควบคุมการติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือแค่คุณไปรับบริการในสถานที่อย่างเงี้ยมันก็จบแล้วครับร้านที่รับทำอย่างเงี้ยครับให้ลูกค้าพิมพ์ปากด้วยตัวเองเราส่งมาให้เขาหรือเขาจะเป็นคนพิมพ์ปากให้ลูกค้าเหมือนกับหมอฟันพิมพ์ให้นั่นมีทั้ง2แบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะส่งแล็บให้เป็นคนที่ทำรีเทนเนอร์ให้ไม่ได้ทำเองซึ่งแล็บพวกนี้เนี่ยก็เป็นแล็บเดียวกับที่ทำงานให้กับคลินิกหรือโรงพยาบาลให้กับหมอฟันจริงถ้าเรื่องหมอจริงหมอปลอมเนี่ยเช็คในเว็บไซต์ของการแพทย์สภาได้ขึ้นชื่อขึ้นนามสกุลแล้วก็ขึ้นหน้าตาด้วยเรื่องอุปกรณ์ว่าได้มาตรฐานไหมผมยอมรับว่าเช็คได้ยากไม่มีทางที่จะรู้ได้สักเท่าไหร่จริงๆทันตแพทย์สภาวาระ8มีอีกทีมนึงที่เขาพยายามทำเรื่องตรวจสอบรับประกันคุณภาพเดนทัลคลินิกแอคเคดิตแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าอุปกรณ์เรื่องฆ่าเชื้ออะไรเนี้ยมันอยู่หลังบ้านนะครับก็เหมือนห้องเก็บของของแม่บ้านว่างั้นเถอะวัยรุ่นจริงๆเป็นวัยทดลองเนาะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของการจัดฟันแฟชั่นคือบางรูปแบบเนี่ยมันส่งผลเสียเยอะแล้วผลเสียมันถาวรเป็นธรรมดามากเลยที่วัยรุ่นจะทดลองอะไรนี่ผมเข้าใจอยู่แต่ขณะเดียวกันที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าต้นทุนของความสูญเสียนั้นมันสูงมากเลย